ังไกลนี่คือจับราวดอยนุ่งในจอมคือการเรียนกสิกรรมแต่พอเรารู้แล้วว่าเราสอนชาวบ้านทำแล้วสุดท้ายเขาถามว่าแล้วขายที่ไหนมีปัญหาเหมือนกันไหมครับจงกร้อยสมัยตะกอนนองถากุมเฟอร์นั่งโบถากุมโนซูถาอยู่ไปรู้นะขายให้ใครอยู่ก็จะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเชื่อว่าคนกัมพูชาเนี่ยคุณเก่งเหมือนกันคนไทยกับคนกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องกันดังนั้นเนี่ยทักษะเรื่องการปลูกเนี่ยเก่งแล้วก็ถ้าจุนจิตไทยก็โดยจุนจิตขมายได้คือเราความในเรื่องนี้คือแล้วถ้าเทพสอลน้องการน้ำเราถน้ำนั่นคือเมียนตังปีรานเมียนตังปีสมัยยูมาเลยมาได้ปัญหาเรื่องติดสายค่ะแต่อันนี้เราได้โมเดลนี้ sufficiency economy philosophy เนี่ยในการบริหารและในการบัน business ประธานนี่คือชื่อโมเดลของน้องการดำเนินการเชื่อมโยงหรือดำเนินการทางสถานในนี้คือประพฤติตามทฤษฎีสัพพิเซนซีคอนมีหรือสไลด์เศรษฐกิจตุกร้อนซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้ให้ไว้ในโมเดลนี้นะคะหรือสไลด์ระบบแปรมักสัตว์ไทยราชการที่ทำบุญก็เลยอยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราบริหารที่นี่ยังไงบ้างผ่านโมเดลนี้นี่คือวันนึงอธิบายกับได้เยอะกว่าตุกร้อนการทำมือนี้ตามโมเดลมือนี้เราดีมากเพราะโมเดลนี้จะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนคือโมเดลนี่คือชีโมเดลแต่ก่อนชื่อท่านน้องยืมตัวต่อจุดใบมุ้ยกับทางมีตอนหลังที่บริกรเชื่อพิมเพราะหลายครั้งเรามีแค่ moderation กับ reasonableness แต่เราไม่มี prudence เราไม่มีตัว protection ในคลาสมีแต่ moderation มีการสำรวจรู้มีการทอดกันได้เรามีหนักโมเดลนั้นหนักมีการกระพริบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาว่าเราจะทำยังไงนะคะmoderation อันนี้เป็นส่วนแรกก็คือต้องรู้จุดแข็งของเราและจุดอ่อนของเราจุดเริ่มจาก moderation นี่คือยืนตัวสูงได้แต่ไม่กลั้นไม่ซอยไปเยอะมากนะหาเป้าหมายของเราที่เจอว่าการทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเพื่อให้ที่บ้านกินเฉยๆดังนั้นเนี่ยการจัดการจะแตกต่างกันหรือถ้าสูงได้แต่ตาโกตาลุ้นจังตลาดจังผลัดผลการกรรมไปผู้จุดลุ้ยหรือว่าผลการกรรมไปบอร์ดโปรับโทรศัพท์ในที่ความรุ่งการตุ๊กไฟในภายหลังด้าเมื่อผมออยู่ชรูผมออยแก่ขึ้นการอยู่ปักยินดีปักและดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเอาไว้ในก้อนยายมีก้อนพ่อก้อนมันจับดามหลายทางนี่ก้อนยายมีเรื่องใหญ่ก้อนมันก้อนจับดามอันนี้ก้อนมันดังใคร